วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูนักเรียนปลายทางรวมทั้งในห้องเรียนด้วยนะคะค่ะเป็นไงคะนักเรียนก็เรียนกันเรื่องการนับกันแล้วใช่ไหมคะเรามีนับอะไรบ้างที่เราเรียนกันการนับทีละทีละ2ก็ดีนะคะ2อย่างเช่นอะไรบ้างคะเริ่มจาก2มี2ต่อไปก็เป็นอะไรลูก4 6 8 10ก็คือจะเพิ่มทีละ2ไปเรื่อยๆนอกจากนี้ก็มีการนับทีละเท่าไหร่อีกคะนักเรียนทีละ10ใช่มั้ยคะอย่างเช่นเริ่มจาก10เนี่ยต่อไปเป็นเท่าไหร่คะเริ่มจาก10 20 30 40นะคะเรื่อยไปจนถึงเท่าไหร่นะ100นะคะอย่างเช่นจำนวนแล้วก็อย่างจำนวน31อย่างเงี้ยนักเรียนจะนับยังไงบ้างคะอาจจะนับทีละ2ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีจะเห็นว่า31เนี่ยนับทีละ2แล้วก็ต้องนับทีละเท่าไหร่อีกเพิ่มอีกนิดนึงทีละ1หรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นนับทีละเท่าไหร่ดีทีละ10ก็ได้ใช่ไหมคะนักเรียนนับทีละ10แล้วก็เพิ่มด้วยการนับทีละเท่าไหร่ต่อทีละ1นะคะอย่างเช่น31เนี่ยก็10 20 30ทีนี้เหลืออยู่1อ่ะจะไป10อีกได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ถึง10แล้วก็เพิ่มอีก1ใช่ไหมคะ30เพิ่มอีก1ก็เป็นเท่าไหร่ลูก31อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนในวันนี้มาเรียนกันเรื่องอะไรทราบไหมคะนักเรียนเรื่องอะไรคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องการนับทีละ5กันบ้างนะคะไม่เกิน100นะคะใครนับเป็นบ้างทีละ5อ้าวไหนนับพร้อมกันสิคะหนูหยิบหนูคะหยิบไมค์ขึ้นมาด้วยมีอะไรบ้างคะไหนเริ่มจาก5ก่อนไหนน้องเรียนบอกว่านับได้นะคะเอาเริ่มจาก5เลยค่ะ5แล้วต่อไปเท่าไหร่ลูกเก่งจังเลยนะคะค่ะสามารถนับได้ด้วยนะคะเก่งมากลูกต่อไปก็มาดูกันต่อเลยนะคะลูกมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้บ้างนะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมีอะไรบ้างคะข้อที่หนึ่งเพื่อให้นักเรียนเป็นไงคะเพื่อให้นักเรียนสามารถนับและบอกจำนวนไม่เกิน100โดยการนับทีละ5นะคะข้อที่2ล่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารแล้วก็สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นะคะคิดว่าทำได้ไหมคะเมื่อเรียนจบไปแล้วต้องทำได้ตามที่เขาวางไว้อย่างนี้นะคะดูกันต่อเลยนะคะว่าไงคะเดี๋ยวครูจะแจกสิ่งของนะคะอาจจะเป็นเหรียญหรือสิ่งของอื่นๆก็ได้ให้นักเรียนนะคะจากนั้นให้นักเรียนนับแล้วก็บอกจำนวนเหรียญหรือสิ่งของอื่นๆซึ่งนักเรียนอาจจะใช้การนับเข้ามาพร้อมยังคะนักเรียนพร้อมแล้วนะคะค่ะอย่างอันนี้ก็ไปจะเป็นอะไรคะนักเรียนฝาขวดน้ำนั่นเองนะคะฝาขวดน้ำมากลุ่มที่หนึ่งมาเลยค่ะไหนกลุ่มที่หนึ่งตบมือกลุ่มที่หนึ่งหน่อยกลุ่มที่หนึ่งหนึ่งคนกลุ่มที่สองหนึ่งคนเชิญมากลุ่มละหนึ่งเชิญด้านหน้าเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งลูกค่ะมาเลยค่ะนักเรียนนะคะหนูกลุ่มที่2เลื่อนมานิดนึงนะคะ
นับทีละเท่าไหร่ดีคะนักเรียนจะให้เพื่อนนับทีละเท่าไหร่ดีคะทีละอ้าวทีละ2ก่อนแล้วกันเนาะทบทวนกันสักนิดนึงนะคะการนับทีละ2พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวช่วยกันเพื่อนๆที่นั่งอยู่ช่วยกันนับดีมั้ยคะลูกพร้อมเลยนะคะหยิบมาเลยนะคะเริ่มทีละ2นะคะพร้อมๆกันเลยค่ะเท่าไหร่คะ2 4ห่างมานิดนึงค่ะนะ4แล้วค่ะ6 66ก็8 10เก่งมากค่ะกลุ่มที่1เรียบร้อยไปแล้วนะคะต่อไปกลุ่มที่2มาหนูนั่งที่เลยนะคะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยนะคะลูกมาดูกลุ่มที่2ต่อเลยนะคะกลุ่มที่1นับถึง10แล้วนะลูกนะค่ะวางลงไปเลยค่ะเท่าไหร่คะ1212 14แล้วเรียนช่วยดูด้วยนะคะถูกมั้ยคะ14แล้วนะ16ถูกต้องค่ะ16 18อ้าว18เท่าไหร่คะ20อ้าว20เอาเก่งมากปรบมือหน่อยต่อไปกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนตัวแทน1คนเลยค่ะยี่สิบแล้วนะคะต่อไปค่ะอันนี้เรานับทีละ2อยู่นะลูกนะ22อะไรนะอ่านว่าอะไรนะลูก22 22เหรออ่านว่าอะไรคะ22มีคำว่า10ด้วยสิคะ2222เขาเพิ่มมาอีกเท่าไหร่เนี่ยลูกหนูคนนี้เอาหนูวางไว้ก่อน24แล้วเพิ่มมาอีก2 24เท่าไหร่คะ22แล้วนับต่อไปอีก2ก็เป็น24เท่าไหร่ลูก24ต่อไปค่ะ26ถูกต้องค่ะ26อะไรคะลูก28ต่อไปค่ะไม่เป็นไรนะคะสีคนละสีกันก็ไม่เป็นไรลูก30 30ถูกไหมคะนักเรียนถูกนะปรบมือหน่อยค่ะไหนกลุ่มที่4มาอีกหน่อยนะคะนักเรียนกลุ่มที่4ตัวแทน1คนเลยค่ะโอ้นี่กลุ่มที่4เขาเรียกปุ๊บออกปั๊บเลยนะดีมากลูกแต่พยายามเปลี่ยนคนนะเปลี่ยนคนออกมานะคะเมื่อกี้นับไปเท่าไหร่แล้วคะ30แล้วนะ30ยังไม่หมดนะในกล่องนี้ยังไม่หมด30แล้วต่อตรงนี้เลยค่ะลูกต่อตรงนี้เลยนะคะเท่าไหร่คะ3232เท่าไหร่คะ34ถูกต้องค่ะ34เดี๋ยวแป๊บนึงดูคะโอ้อันนี้มันหนานิดนึงอันเดียวนี่แหละเนาะถูกต้อง34ต่อไปค่ะ36เป็นไงคะเขานับได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะลูก36ลงตัวพอดีเลยเนาะไม่มีที่จะต้องนับต่ออีก1ไม่มีเลยนะคะนับทีละ2แล้วก็หมดเลยอ้าวตบมือพร้อมๆกันเลยค่ะได้เท่าไหร่นะคะ36เก่งมากค่ะปรบมือหน่อยเก่งมากเยี่ยมเลยเป็นไงคะนับได้คล่องเลยนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะคะลูกค่ะอันนี้ทวนนับทีละเท่าไหร่นะคะทีละ2ทีนี้มาดูกันต่อนะคะนักเรียนทบทวนกันแล้วมีอะไรบ้างคะนอกจากทีละ2แล้วอ้าวทีละ10ก็ได้นะคะนักเรียนทีละ10ทีละ2ทีละ2ทีละ1ทีละ1ก็ได้นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนว่าอย่างไหนจะเร็วกับเพื่อนเนี่ยทีละ10ช้าที่สุดก็เป็นทีละเท่าไหร่1นักเรียนก็ต้องดูจำนวนด้วยนะคะว่าเป็นยังไงด้วยนะคะที่ให้มานับต่อนะคะเป็นไงคะนักเรียนเราสามารถบอกปริมาณของสิ่งต่างๆได้โดยการนับนะคะเดี๋ยวมาทบทวนการนับปรับเปล่าพร้อมๆกันดีไหมลูกทีละเท่าไหร่ดีคะทีละ2ทีละ2นะคะ
ไหนนับพร้อมๆกันเลยค่ะ2 4 6ใช้ไม้ด้วยนะคะลูก10 12 14 16 18 40 22มีคำว่า10ด้วยนะ23คะ22บวกอีก2เป็นเท่าไหร่คะ24อ่ะบางคนบอก23ต่อไปค่ะ26 2830เก่งมากนักเรียนค่ะ32เขาให้บอกว่าจาก1ถึง30ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มจาก2ก็ต้อง2ก่อนเริ่มแรกเลยนะคะไปจนถึงเท่าไหร่นะจำนวนสุดท้าย30ใช่ไหมคะลูกค่ะจ้ะถูกไปค่ะนักเรียนที่นักเรียนได้ช่วยกันนับกันมานะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30อันนี้ก็คือเป็นเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะแล้วเวลาเขียนสะกดก็ดูด้วยนะคะอย่างเช่นคำว่า4อ้าวคำว่า4วรรณยุกต์เอกต้องให้ตรงหางของสระอีเดี๋ยวก็ให้ต่อหางสระอีแต่เว้นช่องนิดนึงนะค่ะเว้นช่องนิดนึงอย่างนี้นะคะเป็นต้นนักเรียนนะค่ะมาดูสิคะนักเรียนเรามีวิธีการนับแบบอื่นๆอีกไหมคะนักเรียนนอกจากการนับทีละหนึ่งอย่างเช่นถ้า1ถึง30อ้าวไหนนับพร้อมๆกันสิ1ถึง30เอาแค่จำนวนสุดท้ายก็คือ30พร้อมแล้วใช่ไหมคะกลุ่ม3กลุ่ม6นะคะอ้าวทุกกลุ่มเลยนะคะอ้าวเริ่มจาก1เลยค่ะ1ถึง30อ่ะพร้อมๆกันเลยค่ะ1 1 2ปลายทางด้วยนะคะลูก4 5ปลายทางด้วยนะคะ6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30อ้าวนะคะตอนนี้ไม่มีคนแถมเลยนะดีมากลูกเพราะว่าจำนวนสุดท้ายก็คือ30อันนี้นับจาก1ก็คือเพิ่มทีละ1นำ1เป็นยังไงลูกนำไปทำไมคะไปบวกเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็นับทีละ2แล้วใช่ไหมคะถึง30ตรงนี้เราก็ไม่ต้องนับซ้ำแล้วนะต่อไปนับทีละ10บ้างนักเรียนพร้อมยังคะถึง30นะพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจาก10ก่อน10 20 30เก่งมากนักเรียนนักเรียนว่านอกจากทีละ1ทีละ10ทีละ2แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะการนับแบบอื่นนับทีละเท่าไหร่ได้คะนอกเหนือจากนี้ทีละ5นักเรียนกลุ่มที่1บอกว่าทีละ5ไหนเมื่อกี้ได้ยินเสียงกลุ่มไหนบอกว่าทีละ5บ้างยกมือโอ้โหทั้งนั้นเลยนะคะโอ้โหทุกกลุ่มเลยนะทีละ5ใช่ไหมคะมาดูนะคะถูกต้องค่ะนับทีละ5นะคะในถุงมีเหรียญทั้งหมดกี่อันตอบได้ไหมคะยังไม่ตอบยังตอบไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรถ้าจะตอบก็ต้องทำยังไงคะก่อนจะตอบต้องทำการต้องนับกันก่อนจะดูด้วยตาอย่างนี้โอ้กะอาจจะบางคนน้อยคนที่จะตอบตรงเป้งเลยนะอาจจะคลาดเคลื่อนมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่หรืออาจจะมีบางคนตอบเป้งพอดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้คลาดเคลื่อนต้องทำไงคะต้องนับใช่ไหมคะนักเรียนค่ะมาดูเลยคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะนำเหรียญทั้งหมดออกมาจากถุงโอ้โหหลายคนยิ้มเลยพอเห็นเงินนั่นเนี่ย
วันนี้นำเงินมาโรงเรียนเปล่าคะต้องใช้อย่างประหยัดนะคะเดี๋ยวเราจะวางซ้อนกันนะคะในแนวตั้งเป็นกองนะคะนักเรียนนะกองละกี่เหรียญดีคะกองละ5เหรียญกองละ5เหรียญนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเราจะนับนะคะค่ะต้องนับจนกว่าเหรียญที่อยู่ในไหนคะในถุงที่เราเทออกมาในข้างนอกเนี่ยนับจนหมดเลยใช่ไหมคะลูกเขาบอกว่าต้อง1ถุงนี่มีเท่าไหร่ต้องนับจนหมดเลยนะคะมาดูกันเลยนะคะนักเรียนนี่กี่เหรียญแล้วคะเอาช่วยกันนับพร้อมกันเลยค่ะลูกกองละกี่เหรียญคะกอเก่งมากลูกกลุ่มที่1ชื่อเด็กชายอะไรคะลูกโอ้เนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่ากองละ5เหรียญ นะครับเก่งมากเลยลูกนะอันนี้ก็นะคะอันนี้ได้กี่เหรียญแล้วคะ2เหรียญแล้วนะคะลูกเอาช่วยกันนะลุยนะคะช่วยกันวางเหรียญซ้อนกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันวางซ้อนเหรียญกันได้ไหมคะอันนี้2เหรียญแล้วนะเอาต่อไปพร้อมยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะกี่เหรียญแล้วคะนักเรียนวางซ้อนกันได้กี่เหรียญแล้วคะ3เหรียญแล้วกลุ่มที่2ค่ะวางซ้อนเหรียญที่เท่าไหร่ต่อ4กลุ่มที่3ล่ะคะยังอีกได้มั้ยคะได้นะคะเท่าไหร่คะได้กี่กองแล้วคะ1กองมีกี่เหรียญคะ5เหรียญต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4นะคะพร้อมแล้วนะคะนำไปวางไว้เลยใช่ไหมคะทุกคนทุกกลุ่มก็ช่วยกันนำเหรียญที่วางไว้นอกถุงนำมาวางซ้อนกันเป็นกองละ5เหรียญใช่ไหมคะนักเรียนเท่าไหร่คะนักเรียนได้นับไปเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะมาดูนะคะรับทีละ5นะคะนักเรียนค่ะหยิบเหรียญมา1กองแล้วเราก็นับกันเลยนะคะมีอะไรบ้างคะนักเรียนกองที่1 5เหรียญแล้วก็นับเท่าไหร่คะ5นะคะนักเรียนบันทึกลงไปในสมุดนิดนึงได้ไหมคะลูกเขียนเลข5ลงไปอย่างเดียวเลยนะคะ5เขียนเลข5ตัวเลขฮินดูอาระบิกนะคะบรรทัดที่1ลูกค่ะเดี๋ยวหมดชั่วโมงส่งสมุดคุณครูด้วยนะคะไหนใครหัวหน้าคะใครรองเดี๋ยวรวบรวมสมุดส่งคุณครูด้วยนะคะค่ะก่อนออกจากห้องนี้นะคะลูกเขียนเลข5ลงไปเลยนะคะกองที่1มาดูกันเลยนะคะนักเรียนอันนี้ให้เห็นชัดเจนเลยอันนี้นี่ก็คือเท่าไหร่คะ1เห็นมั้ยคะตัวเลข1กำกับเลย1 2 3 4 5นะคะอันนี้เรานับ5แล้วนะคะได้5แล้วเขียนเลข5ฮินดูอาระบิกลงไปเลยค่ะลูกในสมุดนักเรียนนะคะปลายทางด้วยนะคะลูกนะคะปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราทำในสมุดกันบ้างนะคะนักเรียนจะได้ฝึกนะคะฝึกเพราะถ้าดูอย่างเดียวไม่เขียนเดี๋ยวอาจจะลืมนะต่อไปค่ะแล้วก็หยิบเหรียญอีก1กองมารวมกับที่มีอยู่5แล้วนับเอาใครนับได้เท่าไหร่ต่อคะลูกเป็นเท่าไหร่ต่อคะอะไรคะเขียนเลข5ฮินดูอาระบิกลงไปแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือสักหน่อยได้ไหมคะลูกว่า5หออาหาไม่โทร5เขียนทั้งเลขฮินดูอาระบิกแล้วก็ตัวหนังสือตัวหนังสือก็เว้นช่องนึงเขียนเลขฮินดูอาระบิกลงไปก่อน5จากนั้นเว้น1ช่องสมุดของเราเป็นช่องตารางอยู่แล้วแล้วก็เขียนคำว่า5ลงไปเรียบร้อยไหมคะลูกจากนั้นมาดูต่อนักเรียนว่าเพิ่มไปอีก5เป็นเท่าไหร่คะตอนนี้เป็นกี่กองแล้วคะนักเรียนเป็น2กองแล้วใช่ไหมคะ
องแรกมี5เพิ่มไปอีกกองนึงกองที่2อีกเท่าไหร่เหมือนกันไหนลองดูสิกี่เหรียญนี่ลูก1 2 3 4 5 5เหรียญเหมือนกันได้เท่าไหร่ครับนักเรียนบอกว่าก็คือได้ใครว่า10เมื่อกี้ได้ยินบอกว่า10มามาดูกันเลยนะคะมาดูเฉลยกันเลยใช่ไหมเอ่ยถูกต้องค่ะนักเรียนนักเรียนก็เขียนเลขลงไปด้วยนะคะเลข10ฮินดูอาระบิกแล้วก็เขียนตัวหนังสือลงไปด้วยสอไหนสะกดพร้อมกันสิคำว่า10สออะไรคะสออิบอ10นะคะสออิบอ10เก่งมากค่ะนักเรียนค่ะตรงนี้เหรียญจะเห็นว่ามีกี่กองแล้วคะ2กองเลยใช่ไหมลูกกองละกี่เหรียญเท่ากันเลย5เหรียญเท่ากันเราก็ต้องใช้การนับทีละ5เพราะว่าเขาเพิ่มมาทีละ5ใช่ไหมคะนักเรียนนะเขาเพิ่มมาทีละ5ก่อนจะนับทีละเท่าไหร่ต้องดูก่อนเอ๊ะในแต่ละกองเขามีเหรียญเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมคะอย่างเช่นในที่นี้เขามี5ใช่ไหมก็ต้องนับไปทีละ5นะคะนักเรียนดูตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยไหมคะคุณครูตรวจให้คะแนนเขียนสวยๆนะคะลูกเขียนสวยๆเพราะคุณครูจะมีคะแนนให้ด้วยนะคะค่ะทุกครั้งเลยนะคะลูกใครไม่ทันยกมือนะคะปลายทางเลยนะคะลูกต่อไปนะคะต่อไปนะคะนักเรียนหยิบเหรียญอีก1กองมารวมกับที่มีอยู่10นะคะแล้วก็นับนะคะเป็นเท่าไหร่คะทราบไหมคะ15นักเรียนบอกว่า15ถูกต้องค่ะนักเรียนไหนสะกดพร้อมๆกันสิเป็นตัวหนังสือเขาว่ายังไงเนี่ยสออะไรคะสออิบอ10หออาหาไม่โท5 15อ้าวเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกไว้ด้วยนะคะ15แล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือคำอ่านไว้ด้วยนะคะว่า15ตอนนี้ก็จะมีกี่กองแล้วคะนักเรียนทราบไหมเก่งมากลูก3กองแล้วนะคะนักเรียนนะคะ3กองแล้วนะคะค่ะปลายทางแล้วคะค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเราก็ทำเช่นนี้ต่อไปนะคะก็คือเราจะใช้การนับเพิ่มทีละ5เพราะว่าในเหรียญแต่ละกองมีจำนวนกองละ5ใช่ไหมลูกค่ะต้องดูตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นจำนวนกองละอย่างอื่นเราก็ต้องดูตามนั้นใช่ไหมคะอย่างเช่นเป็นกองละ2ก็ต้องนับทีละเท่าไหร่ล่ะทีละ2ใช่ไหมคะถ้าเป็นกองละ10ก็ต้องนับทีละเท่าไหร่คะอ้าวเก่งมากทีละ10อย่างเช่นในที่นี้เขากองละ5ก็ต้องนับเพิ่มทีละ5นะคะนักเรียนค่ะก็จะได้ว่ายังไงคะเท่าไหร่คะนักเรียน20ตอนนี้มีกี่กองแล้วคะนักเรียนกี่กองแล้วคะ4กองแล้ว4กองแล้วนะคะค่ะอ้าว20นะคะอันนี้ไหนสะกดคำว่า20พร้อมกันสิเขาสะกดยังไงเนี่ยเป็นตัวหนังสือเขาว่าไงลูกยออียีไม่เอยี่สออิบอ10 20อ้าวแล้วก็อย่าลืมเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกด้วยนะคะแล้วก็พร้อมด้วยคำอ่านตัวหนังสือตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้จะเห็นว่ามีเหรียญ นับแล้วได้ทั้งหมดกี่กองแล้วคะกี่4กองด้วยกันนะคะนักเรียนยังมีอีกไหมคะเนี่ยยังนับต่อได้อีกเปล่าอ้าวมีอีกนักเรียนยังมีอีกนะยังไม่หมดนะคะนักเรียนตรงนี้ก็ได้เท่าไหร่คะเพิ่มมาอีก5ใช่ไหมคะนักเรียนเป็นกี่กองแล้วคะ5กองเป็น5กองแล้วเพิ่มไปอีก5ก็เป็นเท่าไหร่คะ25หมดหรือยังคะนักเรียนนักเรียนว่าหมดยังให้ทายค่ะอ๋อเลยค่ะ
นะคะ25แล้วนะคะค่ะมีอีกไหมคะเนี่ยนักเรียนว่าก็เพิ่มมาอีก5นะคะเป็น6กองแล้วนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่แล้วคะ30เป็น30นะคะ6กองแล้วนะคะก็เป็นเท่าไหร่คะเพิ่มมาอีก5ก็เป็น35แล้วก็เท่าไหร่แล้วคะ35นี่7กองด้วยกันตอนนี้มี8กองนะคะ8กองก็เพิ่มไปอีก5ก็เป็น40ถูกต้องค่ะนักเรียนนะคะ40เพิ่มไปอีก1กองตอนนี้เป็นกี่กองแล้วคะ9ใช่ไหมคะ9กองด้วยกันเพิ่มไปอีก5 40บวกอีก5ก็เป็น45นะคะ45เท่าไหร่คะก็เป็น10กองด้วยกันแล้วนักเรียนนะคะ10กองด้วยกันแล้วนะคะก็เพิ่มไปอีก5ก็เป็น50นะคะเป็น50แล้วนะคะมีเหรียญทั้งหมดกี่อันทราบไหมคะ50เหรียญด้วยกันนะคะมี50เหรียญด้วยกันนะคะไหนใครทายถูกบ้างคะนักเรียนเขามาวางซ้อนกันกองละ5เหรียญนะคะกองละ5เหรียญได้ทั้งหมดกี่กองนะคะ10กองด้วยกันนะคะไหนนับพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนนับพร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่แรกเลยนะคะเอาเลยค่ะนักเรียนอันนี้เท่าไหร่คะดังๆเลยค่ะลูก5แล้วเท่าไหร่คะ5 10 15 20 25 30 35 40 45 50ถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้หน่อยเยี่ยมเลยนะคะมีทั้งหมด50เหรียญด้วยกันนะคะนักเรียนอันนี้เราใช้วิธีการนับเพิ่มทีละ5เพราะเขาวางเป็นกองกองละ5ใช่ไหมคะค่ะทั้งหมด50เหรียญค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะมีดินสออยู่กี่แท่งคะนักเรียน37แท่งเราจะนับทีละเท่าไหร่ดีคะนับทีละ5นะคะนับทีละ5ได้เท่าไหร่ทราบไหมคะนักเรียนนับทีละ5จะได้เท่าไหร่คะใครจะออกมาช่วยเขียนคะหนูกลุ่มที่1ตบมือให้หน่อยค่ะนักเรียนตัวแทนกลุ่มที่1นะคะลูกดูค่ะตรงนี้นิดนึงคิดว่าได้เท่าไหร่คะมาต่อตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็ได้ใต้ตรงนี้เท่าไหร่คะลูกโอ้โหมั่นใจมากเลยเขาบอกว่าเท่าไหร่คะลูกไหนอ่านพร้อมกันสิคะจำนวนเท่าไหร่คะเพื่อนเขาเขียนนี่เลขอะไรคะเนี่ยเลข3แล้วก็เลขพอมาอยู่ด้วยกันอ่านว่าอะไรกลุ่มที่6ค่ะนักเรียนจำนวนอะไรคะกลุ่มที่6ค่ะอะไรคะ37 37เอาใครว่า37ยกมือเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะนักเรียนค่ะนับทีละ5นะคะอันนี้ก็คือเท่าไหร่แล้วคะนับพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนวันที่สองก่อนนะคะ
ห้าอ้าวห้าแล้วนะเรียนดูที่วงล้อมตรงนั้นตรงเส้นประนั้นนะคะนักเรียนปบมือห้าครั้งวางดินสอก่อนนะคะวางดินสอก่อนเอาห้าเลยนะคะใช้เส้นประล้อมรอบเลยนะคะพอเราเส้นประล้อมรอบแล้วเราก็นับเลยห้าต่อไปมีอีกไหมคะเท่าไหร่คะลูกสิบสิบห้าเท่าไหร่คะยี่สิบยี่สิบแล้วนะหมดหรือยังคะหมดหรือยังยังนะคะยี่สิบแล้วนะคะ25เท่าไหร่คะ30 30เอาต่อไปอีก5เป็นเท่าไหร่จ๊ะ35 35เราจะไงต่อคะทีนี้40ไม่ได้เลยคะเอาทำไมไม่ได้เลยคะ35แล้วไป40เลยโอ้เรียนบอกว่าเพราะว่าดินสอเหลือไม่ถึง5ใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อทีนี้ล่ะ35แล้วเหลืออีกกี่แท่งคะเนี่ยแล้วยังไงต่อคะแล้วก็นับต่อทีละ1ใช่ไหมคะตรงนี้นะคะ35ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จากนั้นก็นับต่อทีละ1ก็เป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะอ้าวก็มาตรงนี้เลยพอ35ตรงนี้ใช่ไหมคะมาตรงนี้อีก1ก็เป็น35บวก1ก็เป็น36อ้าวหมดหรือยังหมดหรือยังเอาใครว่าเท่านี้เองใครตอบ36เลยยังไม่ได้อีกใช่ไหมครับยังไม่หมดอะไรอีกแล้วครับต้องเรียนโอ้ยังมีอีก1เหรอคะยังมีอีก1นักเรียนบอกว่ายังมีอีก1นะคะ36แล้วก็ไปเพิ่มอีก1เป็นเท่าไหร่อ่ะนับต่ออีก1เป็นเท่าไหร่จ๊ะ37นะคะตรงนี้ก็คือเราก็จะนับทีละ5มาอ้าวไหนอีกครั้งนึงนักเรียนพร้อมยังคะคนที่มีไมค์ช่วยจิบด้วยนะคะลูกนะคะกลุ่มที่6ด้วยนะคะลูกใครช่วยถือแล้วก็พูดด้วยนะคะคนอื่นช่วยตอบด้วยดังๆนะคะอ่ะเริ่มจากนี่ใหม่เลยค่ะดินสอ37แท่งเริ่มนับเลยค่ะทีละ5ค่ะดังๆลูก5 10 15 20 25 30 35ไปนับต่อทีละ1ค่ะ36เพิ่มอีก1ค่ะ37เก่งมากนักเรียนไหนใครถูกบ้างคะนักเรียนเมื่อกี้เพื่อนตัวแทนเข้ามามั่นใจเลยนะเด็กหญิงอะไรคะลูกชื่อโอ้มั่นใจดีมากค่ะนักเรียนนะคะมีความมั่นใจดีก็ได้37เลยเขาเขียน37เลยนะคะเป็นเพื่อนทุกคนเลยใช่ไหมคะก็ทำได้นะคะค่ะวีดินสอทั้งหมด37แท่งนะคะนักเรียนค่ะต่อไปค่ะนักเรียนทำยังไงต่อทีเนี้ยโอ้เป็นภาพอะไรนะส้มเขาให้ทำอะไรต่อทราบไหมเนี่ยให้ช่วยกันนับทีละ5โดยเขียนวงล้อมรอบนะคะและก็บอกจำนวนด้วยนะคะบอกจำนวนด้วยเอาใครจะออกมาช่วยเขียนวงล้อมรอบนะคะปรบมือกลุ่มที่2หน่อยนะคะเด็กชายโอ้ครับมาเลยครับมั่นใจมากเลยครับอีกนิดนึงลูกกดตรงนี้กากบาทตรงนี้หน่อยนึงพร้อมเลยนะครับโอ้โหปรบมือหน่อยครับนักเรียนกลุ่มที่2ต่อไปกลุ่มที่4มาเลยค่ะ1คนครับคนเดิมไม่เอานะคนอื่นบ้างนะคะมาเลยครับมาเลยปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวมาช่วยกันดูตรงนี้นะเขียนเลยค่ะเขียนได้เลยค่ะลูกเขียนวงเลยกลุ่มที่5มาเลยค่ะมาเลยค่ะ
กลุ่มที่5 1คนจ้าในกลุ่มที่5ยกมือสิมาเลยค่ะมาเลยยังวงล้อมรอบได้อีกไหมคะนักเรียนโอ้ยังได้ยังมีอีกใช่ไหมคะเก่งมากกลุ่มที่6มา1คนใครยังไม่ได้ออกเลยกลุ่มที่6ยังได้อีกยังได้อีกนะคะลูกโอ้โหกลุ่มไหนอีกคะจะออกมากลุ่ม3มาเลยกลุ่ม3มา1คนค่ะมา1คนมาเลยกลุ่ม3เขาจะออกมาหลายคนนะดีมากเลยโอ้โหเป็นไงคะกลุ่มที่2ยังมีอีกไหมคะวงล้อมได้อีกไหมคะทำไมล่ะคะทำไมวงอีกไม่ได้ล่ะคะอ๋อหมดแล้วแต่ก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่คะนักเรียนส้มมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ25ไหนลองนับพร้อมๆกันสิ5 10 15 20 25บอกว่าอะไรนะ5 10 15 20 25นี่คุณครูทวนที่นักเรียนนับอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมีส้มทั้งหมดกี่ผลนะคะ25ผลถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือ3ครั้งเยี่ยม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 ต่อไปค่ะนักเรียนอันนี้เป็นภาพอะไรทราบไหมคะเนี่ยอ๋อเหรอคะอ่ะมาดูกันสิเขาไว้ทำอะไรเนี่ยนักเรียนมานับทีละ5ค่ะนักเรียนนะนับทีละ5พร้อมกันหรือยังคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะนักเรียนนะคะแล้วก็นับต่ออ่ะใครจะออกมาดีคะนักเรียนมาเลยค่ะอ่ะคนสวยมาเลยค่ะกลุ่มที่2มาเลยค่ะลูกเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะคะกดตรงนี้หน่อยก็กำบาดเลยจ้ะวงเลยค่ะวงเลยนักเรียนช่วยกันนับเลยนะคะเพื่อนเพื่อนวงแล้วลูกพร้อมกันเลยค่ะหนูอะไรคะ5เลยนะคะ5เลยต่อไปค่ะหนูที่มีไมค์ช่วยหยิบด้วยนะลูกเท่าไหร่คะอ้าว10แล้วต่อไปค่ะลูกยังได้อีกยังได้อีก15โอ้15แล้วนะคะต่อไปค่ะมีอีกไหมคะ2020ยังอีกได้อีกใช่ไหมคะ25อ้าว25แล้วยังไงต่ออะไรคะเอาวง3เลยเหรอคะ28เท่าไหร่คะ28เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันสินักเรียนว่ายังไงนะคะลูกมาดูเฉลยกันเลยดีไหมคะดูที่เขาเฉลยกันเนาะ5เลยนะคะนักเรียนที่เฉลยก็จะเป็นตรงนี้นะคะนักเรียนที่เป็นเส้นประสีนี่นะคะสีน้ำตาลนี่นะนะคะเส้นประนะคะลูกดูซิว่าที่เพื่อนเขาวงถูกเปล่าเมื่อกี้นักเรียนเขาออกมาวงอย่างนี้นะคะ5แล้วนะคะดูต่อนะคะ10เห็นไหมคะ10นะคะ10แล้วก็ยังไงต่อคะลูก15ก็คือตรงนี้นะคะ15ยี่สิบนะคะยี่สิบนี่นะคะยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบห้าแล้วนะคะต่อไปเขานับต่อทีละหนึ่งนะคะลูกกลุ่มที่สองเข้าใจไหมคะลูกนับต่อทีละหนึ่งนะลูกนะพอ25แล้วเพิ่มอีกหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่คะ26ไม่ใช่26นะคะ206มีคำว่า10ด้วย26ต่อไปค่ะยังได้อีกยังได้อีกเพิ่มไปอีก1ก็เป็น
2727นะคะเพิ่มไปอีกหนึ่งค่ะนาทีละ1ต่อค่ะ28นะคะ28ใครถูกบ้างคะค่ะก็จะมีของทั้งหมด28นะคะนักเรียนมีปากกา28แท่งด้วยกันนะคะนักเรียนค่ะมาดูแบบฝึกหัดนะคะนักเรียน 1.3 นะคะนักเรียนแบบฝึกหัด 1.3 นะคะให้วงรอบภาพแสดงการนับทีละ5แล้วก็เขียนตัวเลขแสดงจำนวนด้วยนะคะนักเรียนจากวงแล้วก็เขียนตัวเลขแสดงด้วยมาดูข้อที่1ค่ะนักเรียนจุดว่าไงคะพร้อมๆกันค่ะใบบัวมีดินสอสีกี่แท่งคะนักเรียนกี่แท่งคะอ้าวใครจะช่วยออกมาวงคนนึงค่ะหนูผู้หญิงมาเลยค่ะลูกเขียนลงไปเลยนะคะเอาวงลงไปเลยทีละ5นะคะลูกได้คนที่นั่งอยู่ปลายทางเนี่ยนะคะช่วยเขียนลงไปด้วยว่าใบบัวมีดินสอสีกี่แท่งนักเรียนดูจากภาพนักเรียนเขียนลงไปก่อนได้เลยค่ะไม่ต้องวาดรูปลงไปนะคะไม่ต้องวาดรูปเขียนข้อที่1ลงไปค่ะข้อที่1แล้วก็ช่วยเพื่อนเขาวงรอบภาพมานะคะนักเรียนดูภาพแล้วก็นักเรียนช่วยคิดนักเรียนก็เขียนลงไปก่อนได้เลยนะคะปลายทางด้วยนะคะค่ะวงมาทีละ5นะคะลูกมีอีกไหมคะมีอีกใช่ไหมคะข้างล่างเลยค่ะลูกหนูเขียนลงไปเลยค่ะข้อที่หนึ่งใบบัวไม่พอเขียนหน้าใหม่เลยข้อที่หนึ่งใบบัวมีดินสอสีไม่ต้องวาดรูปลงไปนะนะคะเราดูแล้วก็เราช่วยคิดตามเพื่อนไปเลยค่ะลูกช่วยกันนับช่วยกันคิดตรงนี้นะคะอะไรคะก็เว้นบรรทัดนี่คะลูกเราเว้น1บรรทัดค่ะค่ะกี่แท่งคะลูกเรียนไหนนับพร้อมๆกันสิหนูเขียนลงไปก่อนหนูเขียนลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาช่วยกันนับกำลังคิดอยู่เท่าไหร่คะหนูนับเมื่อกี้หนูนับทีละเท่าไหร่ทีละ5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูก็เลย5ไปเลย5แล้วต่อไปเท่าไหร่คะ10ไปเลยหนูไม่ต้องนับทีละ1 2 3 4 5เพราะเมื่อกี้เรานับทีละ5แล้วใช่มั้ยนับพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียน5 5เท่าไหร่คะลูกดังๆลูกคนที่มีไมค์ช่วยหยิบหน่อยค่ะ10 15 20 25 30 35 40 4550เลยเห็นไหมครับเพราะเมื่อกี้เราวงล้อมภาพทีละ5แล้วหนูก็รับ5ไปเลย50 15ไปเลยเก่งมากลูกถูกไหมคะนักเรียนข้อที่1นะคะใบบัวมีนสอสีกี่แท่งนะคะ50แท่งด้วยกันนะคะนักเรียนข้อที่1นะคะลูกค่ะต่อไปข้อที่2นะคะนักเรียนจดว่ายังไงคะแก้วตามีเต่าทองของเล่นกี่ตัวกี่ตัวคะนักเรียนหนูแก้วตามีเต่าทองของเล่นกี่ตัวคะเท่าไหร่คะไหนนับเลยคะเท่าไหร่คะอันนี้จะเห็นว่าแถวละเท่าไหร่คะแนวนอนก็ดีหรือแนวตั้งก็ดีจะแนวหนอนแนวไหนก็ได้ไม่ใช่แนวหนอนแนวไหนก็ได้นะคะทีละ5ได้ไหมคะใครจะออกมาวงล้อมภาพคะหนูผู้ชายเฉยๆค่ะยังไม่ได้ออกมาเลยใช่ไหมคะมาเลยค่ะลูกกะมาอีกมาเลยค่ะ
ครับครับอ้าวมาเลยค่ะจะแนวนอนหรือแนวตั้งก็แล้วแต่เพราะว่า5เหมือนกันใช่ไหมลูกอ้าวหรือแล้วแต่นุชต้องเรียนยังไงก็ให้เป็นทีละ5นะทีละ5ค่ะลูกอันนั้นเท่าไหร่เอง2ครับอ้าวทีละ5เลยยาวลงมาปื๊ดเลยแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะครับอ้าวกากบาทออกก่อนอ้าวเลยค่ะเลยนักเรียนนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ก็ลูกทีละ5ค่ะลูกอันนั้นมัน6ไงคะหนู6แล้ว6แล้ว6แล้วเนี่ยค่ะลูกนี่ๆแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นแนวนอนงี้ก็ได้ให้ทีละ5ไงลูกอ้าวเร็วค่ะเร็วทุกคนช่วยกันนับเลยค่ะได้เท่าไหร่คะนักเรียนมามาจ้าอย่างนั้นแหละนะเท่าไหร่คะนับพร้อมๆกันค่ะ5แล้ว5ต่อไปค่ะลูก10อ้าว10แล้วต่อไปลูก15เท่าไหร่คะ15เอาต่อไปเลยค่ะเร็ว20อ้าว20 25อ๋อ25เอาตอบเลยค่ะนักเรียนมีของเล่นกี่ตัวข้อที่2ค่ะเอาเลข5เขียนอย่างนี้นะคะเลข5มาอย่างนี้ไปได้เลยค่ะนักเรียนตบมือเพื่อนหน่อยนะคะลูกนะคะพอจะได้ไหมคะนักเรียนมาดูข้อที่3ต่อสิอ้าวฝากเป็นแบบฝึกหัดการบ้านได้ไหมได้นะคะมีของเล่นกี่ตัวอ้าวไปนับมาเลยนะไปทางด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ใหญ่จงรอบภาพแสดงการนับทีละ5ทีละ10หรือทีละ2แล้วก็เขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะคะนี่ฝากไว้ด้วยได้ไหมคะได้ไอศกรีมกี่ถ้วยเอ่ยนักเรียนพิจารณาจากภาพเลยนะจะเป็นทีละ5ทีละ10หรือทีละ2ก็ได้นะคะข้อที่2นะคะนมจืดกี่กล่องแก้วน้ำกี่ใบมาดูสรุปพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนหนูคะกลุ่มที่6ครับเดี๋ยวช่วยตอบสรุปพร้อมๆกันเลยครับหยิบไมค์ขึ้นมาเลยนะครับกลุ่มที่6ครับพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมๆกัน1 2 3การนะเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆนับทีละ5โดในนี้5 10 15 100เลื่อยไปนะคะ5 10 15 20แล้วก็เลื่อยไปจนถึง100ก็คือจะเพิ่มทีละ5ละ5ก็ฝากนักเรียนไว้ด้วยได้ไหมครับแบบฝึกหัดแล้วก็ไปทบทวนด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ